ามาปิดท้ายนะคะที่คลิปล้อเลียนผู้นำประธานาธิบดีรัสเซียอย่างวลาดิเมียร์ปูตินนะคะโดยผู้ที่จัดทำคลิปนี้นะคะก็เป็นตลกชาวสโลเวเนียค่ะเขาได้นำคลิปนี้ไปเผยแพร่ใน YouTube นะคะเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนั้นมีผู้ให้ความสนใจเข้าไปชมจำนวนมากตอนนี้แตะที่3ล้านครั้งแล้วค่ะโดยมิวสิกวิดีโอเพลงปูตินพุทเอาที่นายสลากอนเคลแมนซึ่งเป็นนักแสดงตลกชาวสโลวีเนียได้ทำขึ้นมาเพื่อล้อเลียนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube นะคะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้นำรัสเซียได้ประกาศเตือนสหรัฐและยุโรปไม่ให้ยุ่งกับการเมืองของรัสเซียไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3อีกทั้งในเนื้อร้องยังมีการระบุค่ะว่านายปูตินนั้นจะทำให้รัสเซียก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับที่1ของโลกอีกครั้งหนึ่งเพลงล้อเลียนและความสนุกสนานของคลิปเพลงนี้ก็ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาชมแล้วกว่า3ล้านครั้งค่ะหลังจากที่คลิปได้ถูกเผยแพร่ไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์หรือว่าประมาณ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้นายสลากอนผู้ที่ทำคลิปนี้บอกนะคะว่าเขาใช้งบส่วนตัวในการสร้างผลงานครั้งนี้ส่วนคลิปนี้แม้ว่าจะเป็นการล้อเลียนผู้นำรัสเซียแต่ว่าก็ไม่ได้กล่าวร้ายหรือว่ามีเนื้อหาขัดใจชาวรัสเซียส่วนความหมายของเนื้อเพลงก็ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคลค่ะแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆที่แท้จริงก็คือการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันด้วยคลิปวิดีโอนี้ก่อนหน้านี้นายสลากอนเองก็เคยทำคลิปล้อเลียนคนดังหลายคนเลยนะคะรวมไปถึงพระสันตะปาปาฟรานซิสเชฟชาวอังกฤษชื่อดังอย่างนายเจมี่โอลิเวอร์และรัฐมนตรีต่างประเทศสโลเวเนียนายคาร์ลเอเยเวชด้วยค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดของโลกแน่นอนว่าการที่มีการทำคลิปล้อเลียนแบบนี้หลายคนต้องให้ความสนใจแหละค่ะ